สวัสดีครับทุกคนวันนี้พอดแคสต์มูวี่บายองโอมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องเทวดาถ้าจะบ้องหรือ The God Must Be Crazy เพิ่งดูมาหมาดๆเองดูจบแล้วก็มารีวิวเลยเป็นหนังจากแอฟริกาใต้อีกเรื่องนึงออกฉายครั้งแรกในปี1980 Rated PG เรื่องราวของ C ชายชาวบุชแมนคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องเอาขวดโค้กเนี่ยไปโยนที่เหวน่ะโดยขวดโค้กดังกล่าวเนี่ยมันตกมาจากเครื่องบินนะครับโดยคนที่เล่นเป็นซีนเนี่ยคือนีเซาซึ่งเป็นบุชแมนชาวนามิเบียคนหนึ่งนะที่ผมนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนตลกความรู้สึกที่ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของชนเผ่าบุชแมนในแถบแอฟริกาตอนใต้นี่แหละในทะเลทรายคาราฮีรีที่ไปเจอกับขวดโค้กเพราะความจริงแล้วเนี่ยขวดโค้กเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในทะเลทรายคาราฮีรีหรอกครับซึ่งตัวนีเซาเนี่ยที่เล่นเป็นซีเนี่ยถือว่าเขาใช้ภาษาบุชแมนซึ่งเป็นภาษาที่ยากหน่อยนะเพราะผมไม่เคยเห็นภาษานี้ในภาพยนตร์มาก่อนเลยนอกจากภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวคือเรื่องนี้มันก็ตลกนะคือแบบตอนจบเนี่ยก็คือแบบซีเนี่ยได้ไปเจอกับครอบครัวเนี่ยแล้วก็ตัดไปเป็นเครดิตเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยท่าที่ผมชอบมากที่สุดก็คือกลุ่มติดอาวุธนั่นแหละถ้าจะไม่ผิดและฉากที่โคตรพีคที่สุดนี่ก็คือฉากตัวเมืองของประเทศแอฟริกาใต้นั่นแหละที่เป็นสมัยยุค80นั่นแหละและก็ฉากที่พวกกลุ่มติดอาวุธเนี่ยเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็จับตัวประกันไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็นางเอกด้วยล่ะที่ฮากว่านั้นก็คือเนี่ยรถของพระเอกเนี่ยมันไม่มีเบรกอ่ะแล้วพระเอกเนี่ยจะทำอะไรซุ่มซ่ามตลอดเวลาน่ะครับถ้าที่ผมให้คะแนนเนี่ยผมก็จะให้สักประมาณ9เต็ม10นั่นแหละเพราะว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยมันก็ตลกจริงๆนะแล้วที่ดีที่สุดก็คือมันเป็นภาพยนตร์จากประเทศแอฟริกาใต้ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคุณจะสามารถกลับมาดูอีกได้นะเพราะมันเป็นภาพยนตร์ที่คุณต้องควรดูก่อนตายนะครับและสำหรับวันนี้องค์อมพอดแคสต์มูวี่รีวิวก็เจอกันแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายรู้หรือไม่ว่าฮ่องกงนั้นได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องเทวดาถ้าจะมองไปทำในฉบับแอบหนังจีนโดยได้เชิญตัวนิซาวนั้นมารับบทเป็นซีเหมือนเดิมแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เป็นภาพยนตร์ที่เจ๊งไม่เข้าท่าและกลายเป็นหนังม้ามืดไปในที่สุด